นี่ก็ต้องบอกว่ามันต้นปี2020แล้วนะครับสมาร์ทโฟนหลายค่ายก็ได้เริ่มทยอยเปิดตัวกันออกมาเรื่อยๆและล่าสุดนี้ก็ได้มีสมาร์ทโฟนจากทางค่ายของ oppo นะครับที่มีชื่อว่า oppo a 3 1เปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด6.5นิ้ว cpu helio p 3 5เป็นของ mediatek นะครับ กล้องหลังจะให้มาถึง3ตัวแบตเตอรี่4,230ม ah, ิลลิแอมป์และราคา5,000กว่าบาทสำหรับสเปคเต็มๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ water drop display ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD+ s, เป็นอัตราส่วนแบบ20:9ด้านหลังจะมาพร้อมกับกล้อง3ตัวตัวหลัก12ล้านพิกเซลเลนวัตระยะ2ล้านพิกเซลและเลนมาโคร2ล้านพิกเซลมีระบบสแกนลายนิ้วมือแบบ คาปาซิตอที่ด้านหลังตรงกลางนะครับมาพร้อมกับ CPU m e d i t e c Helio h P35 r a m 4GB หน่วยความจำภายใน128สามารถขยายผ่าน microSD card ได้หรือว่าสามารถเพิ่ม microSD card ได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับจะเป็น Android 9 Pie ครอบทับด้วย Color OS 6.0แบตเตอรี่จะมีความจุที่4,230ม ah, ิลแมและพอเชื่อมต่อจะเป็นแบบ micro USB รุ่นนี้ก็ยังมีซ่องหูฟังอยู่นะครับแล้วก็รองรับ Bluetooth 5.0แล้วก็รองรับวิทยุ FM ในส่วนของราคานะครับก็จะเปิดตัวมาที่ราคาประมาณ5,600บาทนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วใน Oppo Official Indonesia และร้านค้าปีกใหญ่รายอื่นนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะมาขายในประเทศเราหรือว่าจะเปิดตัวในประเทศอื่นๆตามมาหรือเปล่าเพราะว่า ดูจากสเปกแล้วก็ราคาประมาณนี้ผมคิดว่ามันถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะผมคิดว่าสเปคมันค่อนข้างจะต่ำเกินไปนิดนึงแล้วก็มีข้อติอีกหลายๆอย่างเลยแต่ก็ถ้าเปิดตัวในบ้านเราก็ต้องรอดูกันอีกทีว่ามันอาจจะมีอะไรที่ไม่บอกในสเปคกระดาษที่มีความคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับถ้าจะมาขายในบ้านเราสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ